หายไปอีกเลยหรออย่าหายไปไหนอีกเลยครับหวานนะคะต้องครับ10ปีก็ต้องมีความมุ้งมิ้งหน่อยล่ะเนาะประมาณนั้นครับรู้จักมาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับครับกับเพลงทำไมถึงแบบที่มาถึงอยากแต่งให้กับน้องรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนอยากเขียนมานานแล้วแต่เราก็เหมือนรู้สึกไม่กล้าสักทีมันเป็นอะไรที่มันเขียนยากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับแล้วก็ประกอบด้วยกับอัลบั้มนี้ที่เพิ่งออกเนี่ยโปรดิวเซอร์อัลบั้มอย่างพี่ขันเขาบอกเฮ้ยพี่ขอได้ไหมมันต้องแบบมันต้องอิโมชั่นหน่อยมันต้องแบบของจริงหน่อยขอแบบเรื่องราวจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บิ้วอยู่นานครับจนเราก็แบบเราก็ต้องเค้นความรู้สึกออกมาแล้วเราก็ตั้งใจเขียนมากครับจนออกเป็นเพลงนี้ครับอย่าหายไปไหนเลยตรงไหนที่ตรงกับคู่ของเราจริงๆแล้วมันเขียนมาจากความรู้สึกเขียนมาจากชีวิตเลยครับเหมือนกับทั้งเพลงก็มาจากความรู้สึกข้างในเลยเขาเขียนมาจากใจประมาณนั้นครับอยากขอบคุณที่เขาอยู่ด้วยกันมาประมาณนั้นครับอยากขอบคุณทุกอย่างอะไรอย่างนี้น้องบอกว่าตอนที่เอาไปให้ฟังไม่รู้ครั้งแรกแบบก็ตะหงิดใจเอ๊ะหรือแต่งให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบอกเขาเลยใช่ไหมว่าใช่ครับเขินเหมือนกันครับไม่กล้าบอกครับเหมือนขับรถอยู่ก็เปิดเขาเงียบเขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเหมือนตัวเองเขาก็บอกว่าอยากให้เราแต่งเพลงให้นานแล้วแต่เราก็ไม่แต่งให้สักทีจริงๆแล้วเคยเขียนให้หลายครั้งหลายนั่นครับแต่ว่าไม่ได้บอกเฉยๆจริงๆก็เคยที่จะเขียนที่จะพูดถึงอยู่เสมอครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งเพลงแล้วก็แบบดีดิเคทขนาดนี้มอบให้ทั้งเพลงขนาดนี้น้องให้มาถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมกับเพลงนี้ที่แต่งให้ตอนเขียนนะครับน่าจะมีสักหลายวันอยู่เหมือนกันครับทำใจครับบิวคนก็แซวว่าแบบหวานมากประเทศของแต่งงานเขาก็แซวกันครับเพราะว่าด้วยภาพด้วยมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ครับค่าตัวไหมคะพาไปเลี้ยงข้าวมาแล้วครับไม่มีค่าตัวแค่ไปเลี้ยงข้าวแทนแล้วกันเขาบอกว่าไม่เคยเล่นเป็นแบบเหมือนร่วมงานกับเราครั้งแรกใช่ครับเขาก็จริงๆแล้วเขาช่วยเยอะมากเลยครับคือเราเป็นกองเล็กๆแล้วก็ไปที่ปารีสฝรั่งเศสแล้วทีเนี้ยคือเขากับผมช่วยกันเรื่องบทเรื่องเขียนบทเรื่องสคริปต์เรื่องไทม์ไลน์ล่าสุดตอนถ่ายมีแอสซิสแตนต์ช่วยแบกของด้วยเป็นแบบทีมงานเล็กๆ3คนใช่ครับไปกัน3คนแล้วก็ต้องขอบคุณฟิลที่เป็นดีเรคเตอร์ด้วยเก่งมากๆคนเดียวแล้วก็แบบใช้ธรรมชาติของฝรั่งเศสแสงทุกอย่างแล้วก็ตัดต่อเองด้วยครับเก่งมากๆครับขอบคุณฟิลชาร์ดทูฟิลที่ดีเรคเตอร์นะครับจริงๆเราเขินไหมครับผมหมายถึงตอนถ่ายนะครับมันก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมันก็ยังเป็นหรอฝรั่งก็ยังเขินน้อยหน่อยครับจริงๆเราเขินกัน2คนเวลาจ้องตากันเวลาต้องมีซีนผมเอาตรงก็เขินมากครับเขินครับเขินครับพอเอ็มวีออกมาแหละคุณมองว่าเป็นแบบว่าวิดีโอพิเศษใช้งานแต่งได้เลยนะเพราะมันเป็นบรรยากาศฝรั่งเศสด้วยที่คนชอบไปถ่ายใช่ไหมครับมันเลยได้มูดแบบว่าแล้วคนก็แซวว่าตอนหลังนึกว่าจะเคลื่อนว่าจะเข้ามันจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมครับnot too soon ครับอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับแต่เรากับคนนี้ก็คือรักที่หลังแต่งแล้วตอนนี้รักอยู่คนเดียวครับผมแต่น้องเขาบอกว่าจะไม่หายไปไหนนะคะเขาบอกแล้วครับไปตรงนี้แหละไม่หายไปไหนหรอกโอเคครับนั่นดีแล้วครับผมแต่เขาได้บอกเราไหมเขาได้บอกเราไหมไม่ครับก็เหมือนจริงๆเราไม่ค่อยได้พูดอะไรต่อหน้ากันขนาดนั้นนะครับเหมือนแบบอย่างเพลงนี้ผมก็ให้เพลงพูดแทนผมเพราะผมอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแบบมันความในใจอะไรเงี้ยครับมันก็ตัวพี่โต้เองแบบอยากแต่งงานไหมครับสำหรับตัวจริงๆก็อยากนะครับก็เป็นคนที่อยากมีครอบครัวในอนาคตแต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ขอทำงานก่อนขอสร้างเป็นสร้างตัวครับหรือว่าน้องก็รอเราขอก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องรออีกนานไหมคะไม่อันนี้วันนี้ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับต่างคนต่างยุ่งกับการทำงานทั้งคู่ด้วยครับก็เลยมันเป็นเวลาที่มันเหมาะสมสำหรับที่เราแบบเอนจอยการทำงานเพราะเราก็จริงๆเรารักการทำงานมากแล้วก็ช่วงนี้เหมือนเรามีงานมีหลากหลายแล้วก็เกิดทำงานเกือบทุกวันครับก็แฮปปี้กันเรื่องงานทั้งคู่เคยคุยไหมกับเรื่องเราแต่งงานอะไรแบบเหมือนคู่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังครับเคยเหมือนแซวๆเวลาแบบไปงานคนนู้นคนนี้ซะมากกว่าแต่แซวขนาดแต่งเองเขาจะแซวเราก็ต้องแต่งให้เขาต้องแต่งแล้วพี่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวต้องรอครับแต่ว่า not too soon ครับ not too soon ยังไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้น
กดดันไหมคะก็กดดันไหมครับไม่นะครับว่ามองว่ามันน่ารักดีก็ขอบคุณเหมือนกับคนรอบข้างก็คอยเชียร์ต้องขอบคุณมากมากมากเขามานะครับก็ล่าสุดไปงานแต่งที่พีเคกับโยเกิร์ตพี่พีเคก็บอกว่าเออดอกไม้หน้างานอ่ะแพงนะมึงจำไว้ด้วยนะต้องก็บอกให้จำไว้โอเคขอบคุณนะครับ